This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปัญหาพฤติกรรมที่เจอบ่อยๆอะความโหดร้ายความดุร้ายของสัตว์เลี้ยงค <Huh. S 2> นะครับความแอ r e s s เลย uh huh. การหวงอาหารหวงสิ่งของไม่ยอมให้ใครเข้าไปแตกเข้าไปกใกล้ๆเลยการขับถ่ายไม่เป็นที่การพ่นฉี่ไปทั่วบ้านการเออกระจายทั่วไปหมด oh. อันนี้เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าสร้างความไม่เหมาะสมให้กับเจ้าของแน่ๆ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเ <c oughs> ช่นเคยเราจะคุยกันถึงเรื่องของปัญหาพฤติกรรมสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนาะเราอาจจะเจอสัตว์เลี้ยงของเราที่เอ๊ดูแปลกๆเนาะดูมันแบบ ไม่ค่อยน่ารักเลยมีอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเจอความก้าวร้าวมีความดุบ้างหรืออะไรเงี้ยมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะ <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทลดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์งกรคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุสริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ <S 1> <S 1> ค่ะเจอบ้างแหละ ที่พฤติกรรมแปลกๆเนี่นะคะคำว่าปัญหาพฤติกรรมถามอาจารย์แบบดูเหมือนเป็นเชิงวิชาการมันคืออะไรมันเป็นยังไงคะอาจารย์ปัญหาพฤติกรรมคือพฤติกรรมที่มีปัญหาครับตรงไหมตรงไปนะมันแค่สลับคากันเองก็คือจริงๆแล้วเป็นสิ่งต้องบอกว่าปัญหาพฤติกรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่สัตว สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยแสดงออกมาในชีวิตประจําวันปกนติของเขาต่อหรืออาจจะเป็นต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งห,<า>หรือต่อสิ่งที่มกมากระตุ้นของเขาแล้วทําให้เจ้าของแล้วก็คนทั่วไปรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนี่แหละมันคือปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาอาจจะเกิดจากเรื่องการ การที่มีอะไรมากระตุ้นเขาหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดปัญหาต่อตัวเจ้าของกับคนทั่วไปนี่แหละอ๋อเหรอคะมีหลายอย่างเลยนะครับจริงๆแล้วพฤติกรรมปัญหาพฤติกรรมที่เจอบ่อยๆอะ่ะความโหดร้ายความดุร้ายของสัตว์เลี้ยงนะครับความแกร์เซฟเลย<อ>การห่วงอาหารห่วงสิ่งของไม่ยอมให้ใครเข้าไปแตกเข้าไปใกล้ๆเลยการขับถ่ายไม่เป็นที่การพ่นฉี่ไปทั่วบ้านการเอื กระจายทั่วไปหมด<ถ>อันนี้เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าสร้างความไม่เหมาะสมให้กับเจ้าของแน่ๆ <c oughs> นะครับนอกจากนั้นการที่อาจจะเคยเห็นว่าสุนัขวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์รถ <c oughs> จักรยาน <c oughs> ใช่ใสมัยก่อนเจอเยอะเลยคนที่เป็นไปรษณีย์สมัยก่อน <c oughs> อน่ะโอ้โหคงจะบ่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่อาจจะไม่ใช่แค่ไปรษณีย์แล้ว <c oughs> ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแกร็บ <c oughs> เป็นเป็นเป็นคนที่ส่งอาหาร <c oughs> คนที่เอาอส่งพัสดุต่างๆทุกอย่างมีโอกาสเจอได้บ่อยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเนี่ย ที่โดนไล่บ่อยๆเพราะว่าความฝังใจของเขาต่อชุดของของชุดของพนักง,งานไปรษณีย์สมัยก่อน<ฆ>ที่เป็นสีออกสีกากรี<ฆ>แล้วท่านหนึ่งอาจจะเคยไปเตะเคยไปอะไรเขาหรืออาจจะมิ่งรไล่เขาก็เลยฝังใจจส่ชุดชุดเหล่านั้น<ฆ>แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชุดมีความหลากหลายของพี่ๆดรเวอร์ที่เอามาส่งของจะมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่จากการฝังใจของชุดแหละ อาจจะมีอะไรบางอย่างแล้วแหละบางครั้งเนี่ยการที่ส่งเสียงโวยวายร้องรบกวนชาวบ้านเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่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 แฮปปี้ของเจ้าของนี่คือปัญหาพฤติกรรมที่อาจจะเกิดได้บางรายแมวหลายๆตัวไม่ยอมอึฉี่ในกระบะทรายไปฉี่ข้างนอกเนี่ยอันนี้อันเนี้เจ้าของปวดหัวแน่ๆสุนัขที่ชอบงับมือ กัดเจ้าของไม่ยอมอะไรเล่นนิดนึงก็กัดอะไรต่างๆจากเดิมเคยปกติดีอันนี้ก็เป็นพ,พฤติกรรมปัญหาพฤติกรรมที่เจ้าของไม่ค่อยแฮปปี้แน่ๆครับงั้นแสดงว่าคําว่าปัญหาพฤติกรรมเนี่ยคือเขาจะดีมาก่อนแหละแต่อยู่วันนึงก็มาแบบเอ๊ะดุก้าวร้าวหรือทําลายข้าวของหรือแบบวิ่งไล่งับเห่าโดยไม่มีสาเหตุหรือแบบตะกุยตะกายหรืออะไรเงี้ยอันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่แล้วพ,พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนแปลงเนืเ่องจาก การโตขึ้นของเขาการที่มีสิ่งมากระตุน้นการที่มีสิ่งแล้วมีกลิ่นมีอะไรต่างมากระตุน้นและทาให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจนทําให้เจ้าของรู้สึกไม่แฮปปี้ happy. นี่ค,คือปัญหาพฤติกรรมที่เจอครับผมแต่เราก็ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้คือมันเกิดจากสาเหตุอะไระแล้วมันจะอยู่ไปนานแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะเคยที่เจอโอ้โห พินาศมากค่ะที่บ้าน <laughs> บ,บ,บางบางบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่าง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 เช่นบางกรณีที่สุนัขที่เกิดจากเดิมเป็นเด็กเรียบร้อย <c oughs> เป็นหนุ่มน้อยที่มีความเรียบร้อย <c oughs> แต่มีอยู่ช่วงหนึ่ง <c oughs> เอ๊ะทำไมนะกัดเห่าโวยวาย คลาะกันเองในบ้าน<ะ>อาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นนะ่ะมีสุนัขตัวเมียที่อยู่บริเวณบ้านที่แสดงอาการเป็นสัตร์ที่ใกล้ถึงช่วงผสมพนันธุ์แล้วได้กลิ่นอพอได้กลิ่นเสร็จแล้วปุ๊บไอตัวในชั้นจองนะอะไรไประมาณนะั้ออีกตัวก็จะบอกว่าชั้นของชั้นเหมือนกัน ก็เลยไม่พอใจทะเลาะก,กันอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเราแก้ไขตรงนั้นได้หรือระยะเวลามันผ่านไปเขาอาจจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไอ้ไอ,อย่างนี้คงไม่น่าไม่น่าที่จะเป็นอะไรที่ทําให้เจ้าของปวดศรีรษะมากมายแต่บางอย่างที่พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนไปโดยที่เอ๊ะทำไมไม่ได้ไม่ได้มีผลต่อสิ่งเล้าอย่างเดียวแต่ว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยแล้วก็ กึ่งกึ่งจะเป็นถาวรอะไรอย่างนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับอ๋อแสดงว่าก็พฤติกรรมระยะเวลาแล้วก็ความเปลี่ยนไปของเขาอันนี้<ผ>ม,มันเอามาสามารถที่จะมาวิเคราะหา์หาสาเหตุได้แสดงว่า จริงๆมันต้องมีสาเหตุแน่ๆถูกต้องเลยแต่แค่ว่าเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจตัวสัตว์เลี้ยงเจ้าของต้องทาความเข้าใจสัตว์เลี้ยงสัตวแพทย์ที่ทําการรักษาก็ต้องทําความเข้าใจทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของแล้วต้องสื่อสารกันให้เข้าใจให้เข้าใจกันแบบ3ามสามสามเศร้าเขาเรียกต้งสามมิติเลยไหมามิติประมาณนั้นนะครับโอ้โหนี่คือคล้ายๆว่าสัตวแพทย์ก็จะหนักหน่อยต้องวิเคราะห์ ต้องบอกเป็นจิตตะสัตวแพทย์เนอะ<ช>เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสุขภาพจิตทั้งเจ้าของและจา์เลี้ยงย้วยแสดงว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรบ้างแหละที่อาจารย์ถึงท่านต้องบอกว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันเลยพฤติกรรมถ้าเกิดมันมีอะไรแปลกมีสาเหตุแน่ๆน,นะคะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเราเลี้ยงแมวมีกระบะทรายให้แต่ไม่ยอมใช้เจ้าของลงทุนไปเยอะนะจ๊ะเธอก็ยังไป ไปฉี่เรียราดนี่ปวดหัวเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่ากระบะทรายเนี่ยต้องเป็นถึงว่าเป็นห้องน้าของของสัตว์เลี้ยงอะ่อะกระบะทรายเป็นห้องน้ําเพราะฉะนั้นห้องน้ําการขับถ่ายมีความจําเป็นของทั้งคนและสัตว์ถ้าไม่มีห้องน้ําอ,อยู่ไม่ได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์ค่ะนะครับแล้วเห้องน้ําที่พูดถึงกระบะทรายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กระบะแต่มันต้องมีทราย แล้วก็มีองค์ประกอบอืนอ่นๆที่มาเกี่ยวข้องกันที่ทําให้เขาต้องไปใช้บริการที่ห้องน้ําอันนั้นะนะครับการที่จากเดิมเขาเคยใช้กระบะทรายอันนี้อยู่เป็นประจำแล้วเอสี่ห้าวันมาแล้วทําไมเขาไปเอะฉี่ถ่ายเลียราดน่าจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างและพฤติกรรมเหล่านี้แหละเราต้องอาจต้องมาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างซึ่งสาเหตุที่พูดถึงอาจจะเกิดจากการที่ เจ้าของอาจจะลืมทําความสะอาดเพราะปกติแล้ว,วอะทรายแมวต้องใช้คำทรายแมวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เวลาที่แมวไปอึแมวไปฉี่มันจะจับตัวเป็นก้อน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้มันกระจายแล้วก็เราก็สามารถ <c oughs> เจ้าของก็ต้องมีการเก็บเอาก้อนของอุจจาระก้อนของของทรายที่อยู่กับม,ม,ม,มีมีปัสสาวะปนเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วก็ มีการทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเจ้าของไม่ได้ทําความสะอาดเข้าแล้วเห็นว่าแมวก็รู้ว่าเอ๊ะห้องน้ําไม่สะอาด <st arts> เขาก็ไม่อยากใช้ <st arts> <st arts> อาจจะไปใช้ที่อื่นหรือบางตัวอาจจะอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะซึ่งทาให้เกิดโรคอะไรต่างๆตามมาอีกได้ <st arts> นี่เป็นปัญหาอันแรกเลยที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยว่า <st arts> เจ้าของลืมทาความสะอาดกระบาดทราย นะอย่างที่บอกแมวรักรักสวยรักงามรักความสะอาดอาจจะรักความสะอาดกว่าเราอีกซึ่งจริงๆเรารักความสะอาดอยู่แล้วบังเอิญว่าเจ้าของอาจจะไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหรืออะไรงี้ก็ได้เป็นไปได้อาจจะเกิดจากการที่กระบะทรายไม่เพียงพอก็ได้พอพอยากที่บอกมีแมวหลายตัวมีกระบะทรายหลายๆกระบะอย่างที่บอกว่าแมวกี่ตัวบวกหนึ่งก็เป็นอีกเป็นจํานวนกระบะทรายที่เหมาะสมที่จะเอาไว้ในบ้านแต่ถ้าเกิดว่า เก็บกว่าทําคำสาดแต่เก็บกว่าทําคาสาดไม่หมดมีอยู่บางกระบะที่เลอะตัวนั้นก็ไม่ได้ใช้<ะ>ก็จะกลายเป็นไปใช้ของกระบะสายอันอื่นของตัวอื่นหรืออาจจะไม่ยอมอุจจาระปัสวะเลย<ะ>ก็เป็นไปได้อ,อนะครับ ทีน,น,นี้สาเหตุแรกใช่แล้วจากเจ้าของเอ <laughs> งบางบางครั้งอาจจะอาจจะเกิดการที่แบบว่าวางไว้รวมๆกันอย่างที่ที่เคยเกินไปแล้วว่า <c oughs> วางไว้รวมๆกันทําให้ตัวอื่นก็ไม่กล้าอีกตัวก็ไม่กล้าที่เข้าไปใช้เพราะ <c oughs> ว่าโดนขม็ณจะมาใช้ห้องน้ําร่วมกับฉันไม่ได้นะ <c oughs> ห้องน้ําเธอต้องอยู่ฝั่งนูน้นอะไรประมาณเนี <c oughs> ก้กว่าจะไม่เกิดลักษณะแบบนี้ได้ทาให้ไม่ยอมฉี่ได้นะครับ <c oughs> แก้ไขก็คือต้องการที่กระจายกระบาดสายให้ไว้หลายๆที่นะครับ อันหนึ่งอีกสาเหตุที่3ามก็คืออาจจะเกิดจากการที่เจ้าของด้วยความที่เปลี่ยนรูปร่างรกระบะทรายอันนี้มันเก่าไม่สวยแล้วเปลี่ยนรูปร่างใหม่เป็นรูปดาวกระจายรูปอะไรต่างๆตามที่เจ้าของมองว่าดีาแต่แมวเกิดความไม่คุ้นแล้วก็ความแบบไม่รู้สึกว่าไม่ไม่น่าใช้อะไรต่างๆเอ๊ะของเดิมที่ฉันเคยใช้อยู่มันโอเคแต่ว่าพอเปลี่ยนลักษณะนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าไม่อยากใช้แล้วบางคนอาจจะใช้กระบะเดิมแต่เปลี่ยนลักษณะของเม็ดของทราย สายจะมีหลายแบบเป็นคัเป็นเกรดเป็นเป็นเป็นผงผงเป็นอะไรต่างเหล่านั้นซึ่งพอลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปหลายๆตัวก็ไม่ชอบเพราะเราเป็นทาสเขาเราต้องดูแลเขาให้เต็มที่ทนุถนอมเต็มที่คือถ้าจะซื้อรายแมวก็พาเขาไปเลือกเลยแล้วเธอชอบอาจะต้องอย่างงั้นนั่งแบบไหนเพราะว่าลักษณะที่แปลกแปลกไปเขาก็อาจจะมีการไม่ชอบแล้วโดยเฉพาะบางคนเนี่ยจะมองว่าต้องเอารายที่มีกลิ่นหอมหอเราจะเราจะแฮปปี้ แต่แมวไม่ไม่รู้สึกแบบเดียวกับเรามีอะไรที่กลิ่นแปลกๆมาเขาก็จะไม่ชอบไม่อยากใช้แต่เราเรามองว่าโอ้ยทรายกลิ่นเนี่ยพอเอามาปุ๊บมันจะได้ไม่มีไม่มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นหอมออะไรประมาณนั้นคือใจแมวนี้ไม่ได้แบบว่าเขาจะแบ่งขายเป็นถุงเล็กๆให้มาลองทดสอบให้เขาบอกอันนั้นก่อนนะถุงใหญ่ละนะแต่ว่ายังดีที่ปัจจุบันราคาไม่แพงมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้วิธีการไปตักทรายจากแถวบ้านออกมาใส่กระบะหรือเอามากองไว้ตรงข้างๆบ้านเพื่อให้แมวเขาไปอืดไปฉี่ โอ้ยเดี๋ยวนี้สม่ค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกฮะไม่ไม่ต้องไปที่ร้านเพชช็อปด้วยนะเขาไลฟ์ขายสายแมวกันนี่นั่งดูอยู่เหมือนกันกดทางออนไลน์ได้เลยโอ้แล้วก็บ้านราคาถูกมากใช่ครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างถูกจนงงเลยอ่ะมีตัวอย่างมีตัวให้เราเลือกเยอะค่ะเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะเลยจริงจริงครับสาเหตุที่4ี่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือที่อาจจะเกิดจากแมวที่ม่ที่ทำไมเขาเดิมเคยฉี่แต่ไม่ยอมฉี่นนี้แล้วอาจจะเกิดปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วโรคทางเดระบบปัสสาวะโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้อาจจะต้องสังเกตดูว,ว่าเขาฉี่ได้ไหมเขานั่งปัสสาวะไหมนั่งเบ่งนานๆแล้วไม่มีปัสสาวะออกหรือว่าปัสสาวะที่ออกมามีสีที่อะไรที่ผิดปกติมีเลือดมีอะไรต่างๆผิดปกติไหมอุจจาระเป็นยังไงบ้างเหลวหรือมีสีแปลกๆอะไรอย่างต่างเนี้ยเจ้าของต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูเลยว่าเอ๊ะที่เขาไม่ได้ใช้กระบะทรายเพราะสาเห,เหตุของการป่วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าห่วงมากถ้าเกิดมัน ผิดไปจากที่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยต้องอต้องรักษาและทีนี้<ช>ต้องใช้การรักษาและไม่ใช่แค่รักษาแค่แค่เปลี่ยนอุปกรณ์เท่านั้นแต่ต้องรักษาเพราะเป็นการป่วยเพราะว่าของการป่วย <หา S 2> ทีนี้อันนี้คือการป่วยทางกายแต่ว่าสาเหตุที่ให้กันคือการป่วยทางจิตไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคจิตแต่เกิดจากความเครียด,เค,ยดเครียดอะไรบ้างเครียดจากการที่มีแมวใหม่เข้ามา S <S <S เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่โอ๊ยม่ก้าฉี่หรอกมีคนอื่นเห็นอ,อะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเจอได้ค่อนข้างบ่อยคือถ้ายัางมีสมาชิกแมวเข้าเข้ามาบ้านมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอเข้าใจได้เพราะคุยกับอาจารย์โอมไปแล้วแต่ถ้าแบบคนที่เข้ามาอยู่กับเราใหม่เพิ่มเติมสมาชิกในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาจะเขาจะไม่ค่อยชอบคือคอ,อย่างที่บอกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยแมวก็จะเซนส์ต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเห็นการรับรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมีคนแปลกหน้าเข้ามาเขาก็จะมองว่า เดิมเรามีธาตุแค่ไม่กี่คนไงคุณเคยคุณเคยแต่มีคนอื่นมาเขาอาจจะไม่ใช่ธาตุเราเต็มที่เราอาจจะอะไรเงี้ยเขาก็จะเครียด oh. เป็นไปได้แล้วก็แสดงอาการที่ไม่ยอมฉี่ในกระบะทรายไม่ยอม <c oughs> ฉี่ก็มีเป็นไปได้เยอะเลยครับ <c oughs> อาจจะใช้วิธีการแก้ไขาบางอย่างแล้วบางคนก็ใช้ใช้ตัวฟีโลโมนะ่ะคุณสุริพรอาจจะเคยได้ยินว่าฟีโลโมนที่ที่เอาไปรักษารูปรูปของสเปรย์ <c oughs> พ่น <c oughs> เพื่อทําให้เขารู้สึกรู้สึกลดความเครียดแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์ขึ้น พ่นใส่เราพ่นพ่ใส่บริเวณใกล้ๆเขียงเขาให้เขาได้รับรู้ตรงนั้นพ่นใส่เราเดี๋ยวเรายิ่งเครียดฟิลปินฟลเพียบบางคนอาจจะให้กินกินเขาเรียกกันชาแมวป่ะอ่ออะไรหลับพอเขาแทะอะไรปะกว่าก็จะแบบกริ้งนอนสบายอะไรสามแบบนั้นยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันแมวหรือคน น,น,นี่แหละปัญหาของของของแมวอันที่เจอบ่อยๆคือที่เจ้าของเครียดกันมากๆคือแมวไม่ยอมฉี่ในกระบะทรายก็เกิดจากสาเหตุที่พูดถึงตรงนี้ได้สิ่งที่สําคัญคือต้องหมั่นสังเกตให้ดีเลยว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็แก้ให้ตรงจุดค่ะเกิดจากการความสะอาดการไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไม่ไม่เปลี่ยนหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถทําได้แต่เรื่องโรคก,ก็ต้องไปพาไปพบสัตวแพทย์นะครับ แต่ว่าบางอย่างก็ทําให้เจ้าของเครียดเหมือนกันนอกจากที่แบบว่พพาพฤติกรรมแมวที่แปลกๆบางทีด้วยความดูนี้มีอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีครับของสัตว์เลี้ยงโอ้ oh, เยอะขึ้นเยอะเลยเทียบ ราคานี่มเ้าก็อยากให้แมวเขาก็สุขสบายเนาะเราเป็นทาสแมวไงเนะช่ปะเราก็จะรู้สึกแบบอันนี้ก็น่าเอฟอันนี้ก็น่าเอฟและน่าซื้อ <c oughs> เออแมวแมวแมวอันอันเป็นที่รักของเรามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะเครียดตรงที่เราจ่ายเงินเยอะมากก็ตามจริงค่ะอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าก็พฤติกรรมของเขาบางอย่างมันถ้ามันผิดปกติมันก็น่าเครียดแหละนะอาจารย์รอันนี้แค่แมวนะครับผมมาที่สุนัขบ้างที่ปัญหาที่เจอ เยอะๆเลยสําหรับสุนักพฤติกรรมที่แบบดูไม่โอเคเลยครับคือกัดเจ้าของอะ่ะอ่าจริงๆจริงๆพฤติกรรมที่ที่ของสุนัขที่เราไม่พึงพอใจมีหลายอย่างเลยไปไล่ชาวบ้านไปส่งเสียงดังไอ้ตรงนั้นไม่มีเครียดเท่ากับการที่เขากัดเราอันนี้เป็นมัหาที่สําคัญสุดเลยอเราดูแลเธอมานะอะไรอย่างเงี้ยกัดเราทําไมครับต้องต้องมองให้ได้พยายามมองก่อนว่าสาเหตุของการกัด ของเขาเนี่ยของสุนัขที่เราที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วมากัดเราเนี่ยเป็นสาเหตุจากอะไรจริงๆมีหลายสาเหตุมากอันแรกเลยอาจจะเกิดจากความความหวาดกลัวความที่เขาเริ่มรู้สึกกังวลไม่แน่ใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าว่าเอ๊ะมันจะเป็นอันตรายกับตัวเขาหรือเปล่าแล้วเขารู้สึกแสดงความเครียดออกมาจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะสื่อสารกับเราแล้วละ่ะโดยโดยสภาพทางร่างกายของเขาว่าเออเขารู้สึกกลัวรู้สึกวิตกนะแต่เจ้าของอาจจะไม่เข้าใจพอเจ้าของไม่เข้าใจแล้วก็ยังทําพฤติกรรมซ้ำๆเขาอาจจะ กัดด้วยความกลัวแล้วก็ระแวงกัดจริงๆเลยใช่ไหมคะยอย่างไม่ใช่ว่าแค่แบบมาหยอกเราเป็นรอยฝังเลยคือถ้ากัดเล่นๆแบบไอ้เจ้าเหมียวงับเล่นๆอันนั้นเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เมือ่กัดจนทั้งเลือดออกเลยก็มีโอ้จริงจังมากเลยปัญหาอย่างที่บอกแล้วไงว่าบางทีเขาสื่อสารกับเราแล้วะแต่ว่าเราไม่เข้าใจหลายๆคนสงสัยแล้วว่าแล้วเขาสื่อสารกับเราแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเขาเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจรู้สึกหวาดระแวงอันแรกๆคือการที่เขาเอาหูลูไปทางด้านหลัง ท่าทางอันหลักๆเลยคือปกติหูจะตั้งถ้าเป็นส <c oughs> ้น,สนหูตั้งก็จะหูรูปไปทางด้านหลัง<า>เป็นการเกรงกลามเนื้อทางด้านท้าย <c oughs> เพื่อดึงหูไปทางด้านหลังเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยอันเนี้ยนี่คือการการที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแปลกไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยรำคาาไม่ไว้ใจแล้วบางทีอาจจะจากเดิมที่แว่งหางกระลุกกรลิกตลอดวางแต่ว่าหางตก หูรูปไปทางด้านหลังหางตกแล้วก็วาอาจจะมีการมองอะไรแล้วก็ถอยถอย,ถอยลักษณะแบบนั้นแหละอา,อาจจะมีการขู่ด้วยพยายามที่จะหนีตรงนี้เป็นลักษณะที่ก็จะสื่อให้เรารู้ว่าเขาเริ่มไม่ไม่ไว้ใจไม่สบายใจอะไรต่างๆแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องเดินเข้าไปจับงับทันทีว้ต้องระวังเลยนะเนี่ย อ๋อแสดงว่ามันมีบอดี้แลงกาชคือแสดงอาการท่าทางออกมาแล้วแต่เราแค่ไม่รู้เองใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องต้องพยายามเข้าใจลักษณะที่เขาแสดงออกมาแล้วคือถ้าเกิดว่าเขายังทำเขาทําพฤติกรรมแบบนั้นเพื่อบอกเราแล้วแต่เราก็ยังทําพฤติกรรมซ้ําๆเพื่อจะเข้าไปจับเข้าไปอะไรต่างๆเขาก็กัดเราได้ง่ายๆเราก็คาดไม่ถึงเนาะเพราะเราก็เราก็เล่นกับเขาอยู่ทุกวันใช่ครับอบางรายอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นนะคุณสุริพรคุณผู้ฟังครับคือเช่น อาจจะเกิดจากการห่วงเป็นหมาขี้ห่วง <c oughs> ห่วงข้าวของ <c oughs> ห่วงเสื้อผ้าห่ว <c oughs> <อ>งตุ๊ก,กตาออห่วงอะไรต่างๆห่วงน้องตุ๊ก,กตาคือ <c oughs> <c oughs> บางบ้านเป็นจริงๆ <c oughs> ห่วงน้องตุ๊ก,กตาข้าวไปจนแฉะไปหมดแล้วก็อยากให้ใครมาใกล้เลย <c oughs> คือถ้าเล่นกับเราด้วยไม่แปลกแต่บางรายเนี่ยห่วงแบบว่าไม่ยอมให้ใครจับเลยไ <c oughs> ไม่ได้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยต้องต้องต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอะเกิดกับเราเนี่ยเรายังระมัดระวังทานแต่บางทีเกิดกับเด็ก อ๋อเด็กเขาก็จะไปเล่นด้วยวอะไรด้วยไมู่้่เขาเข้าใจว่าตุ๊กตาเล่นด้วยการ<อ>ชามข้าวเล่นด้วยกันได้อะไรจับดึงไปมาแล้วเข,เขาห่วงขึ้นมาแล้วก็งับขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะอันอันตรายมากทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าการการาห่วงของการพฤติกรรมการแก้ไขการห่วงข้าวของเนี่ยจริงๆเราเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆ แต่จริงๆคือต้องทาตั้งแต่นเด็กจนมาเป็นตอนโตบางทีเราอาจจะอาจจะค่อนข้างลําบากซึ่งถ้าตัวไหนที่มาเป็นตอนโตซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของเขาแล้วเราเราคงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษแล้วว่าเอ๊ะอย่างรักษาแบบนี้ยการที่จะไปหยิบของเขาทันทีเลยเนี่ยต้องทําให้เขารู้รู้จังหวะว่าไม่ได้เข้าไปขโมยนะจะเอานี้ให้แล้วแล้วแล้วก็ทําแบบค่อยๆเป็นเขาไปชา้ชาๆไม่ใช่แบบพรวดพราดเข้าไปอ่ะรับรองได้โดนกัดทุกรายอ๋ออันนี้ต้องระวังเนาะเพราะเด็กๆนะที่อยู่ในบ้านครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งการกัดเจ้าของเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่สบายและรู้สึกว่า,าไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่าของของอวัยวะต่างๆในร่างกายตรงนั้นแล้วเราเผลอไปแหมดด้วยความรักลูบไปแล้วก็ไปโดนบริเวณนั้นแล้วเขาตกใจการกัด,ดคือการพฤติกรรมการป้องกันตนเองเหมือนกับ <c oughs> ว่าเวลาเราตกใจเนี่ยเราใช้มือปัดไปใช่ไหมเวลามีคนมาจับเราข้างหลังแล้วเราตกใจเราใช้มือปัด <c oughs> แต่ในสุนัขเนี่ยฟัน เขี้ยวเป็นตัวที่ป้องกันตนเองได้ได้ได้เป็นอันดับอันดับหนึ่งเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเราไปลูบโดนเราไปจับเรือไปสัมผัสกับสิ่งที่อวัยวะในบริเวณที่เขามีการเจ็บปวดอยู่ก็ก็เป็นอันอันสาคัญเลยที่ทําให้เขาเขากัดมือเราได้เวลาเราเป็นแผลเราก็ไม่อยากให้ใครมาโดนเหมือนกันถูกต้องครับียงแต่เขาพูดไม่ได้นั่นเองอีกอันหนึ่งคือบางทีไม่ใช่เป็นแผลจากการบาดเจ็บแต่ว่าเกิดความชรา <Yeah. S 2> เกิดความชลาค่ะระบบประสาทในการรับรู้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจากเดิมที่เคยได้ยินชัดเจนตะโกนเรียกอ้าวจูดี้อะไรเงี้ยหันพับเลยโอเคแต่หลังๆไม่ได้ยินไม่รู้ะตะโกนเรียกแล้วคิดว่าเขาเราคิดว่าเขาเข้าใจแล้วเรียกเขาเสร็จแล้วอ้วมมือไปจับงับเลยเพราะด้วยความที่เขาไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ามีอะไรว่าว่าจะเราจะเข้าไปแต่ด้วยความตกใจมีอะไรมาสัมผัสร่างกายเขาก็ปฏิกิริยาตอบสนองของเขาปอ้ปองกันตัวเองเขาก็คือ งับมือเราอาจารย์แล้วอย่างที่เป็นข่าวที่ว่าบางทีกัดผู้สูงอายุในบ้านเราทั้งที่ก็คุ้นเคยกันแล้วก็แบบทําร้ายโอ้โหสาหัสก็มีนะคะหรืออะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นเพราะว่ามีหลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุของการที่ท,ที่ที่สุนัขตัวนั้นแก่แล้วแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสช้าลงกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักอาจจะเป็นพฤติกรรมคืออาจจะมีช่วงที่มีสิ่งที่กระตุ้นสิ่งเล้าเขาทําให้เขารู้สึกว่า เริ่มเริ่มอย่างเช่นที่ที่เกิดไปเมื่อสักครู่ว่าม,มีตัวเมียที่มีการเป็นศาสตร์มีระยะของการเป็นศาสตร์อยู่แถวนั้น<ด>แล้ว<ด>เขาได้กลิ่นและทําให้อารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงไป<ช>อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ทําให้เกิดภาวะของการห่วงการห่วงของ,ของไม่ใช่หวงเจ้าของนะครับหวงเจ้าของไม่เท่าไหร่แต่บางครั้งหวงของแล้วก็แล้วก็วก้าวร้าวอารมณ์หงุดหงิดซึ่งซึ่งทาักษะแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่โดนกัดมีสูงมากๆคาะ แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว,ว่าว่าแถวนั้นมีหรือเปล่าแต่ว่าพฤติกรรมเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดที่เห็นได้ชัดยิ่งถ้าเกิดแบบเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตใช่ครับใช่บางทีอยู่กับผู้สูงอายุคุณคุณยาคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยหรือเด็กเงี้ยด้วยความที่บางทีด้วยความที่ผู้ผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าต้องการจะเอานี่ให้ห<า>เอาเอาของให้หรือว่าจะหยิบอันนี้มาเพื่อจะเติมอาหารให้ก็เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาใช่ พอเขาเข้าใจว่าไปแย่งของของเขาแล้วประกอบกับช่วงอารมณ์ที่มันแปรปรวนของเขาอยู่ในช่วงนั้น<ะ>ก็มีโอกาสที่เกิดแบบนั้นได้ oh. เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องสายพันธุ์อะไรต่างๆที่สายพันธุ์ที่ดุร้ายเป็นผู้ล่าอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ย<ะ>เรื่องตรงนี้ก็มีส่สสวนสําคัญนะครับอเพราะฉะนั้นคือหัวอาจารย์แล้วอย่างงี้จะทํำยังไงอะ่ะคือแบบเขาอยู่ๆก้าวร้าวขึ้นมาซึ่งแบบเป็นห่วงแหละแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มันจะไปทําร้ายหรือส่งผลกระทบ กับคนอื่นๆในครอบครัวหรือคนคอื่นข้างน,น,นอกอีกหรือเปล่าคือคือ,คอสิ่งที่สําคัญนะคือต้องถ้ามีลักษณะที่เริ่มผิดปกติอาจจะต้องมีการจํากัดบริเวณ คือไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาสามารถวิ่งไปได้ตลอดเวลาแต่ว่าบางบางครั้งถ้าเกิดว่าการที่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะเกิดจากการที่มีตัวเมียที่แสดงอาการเป็นศาสตร์โอเคอาจจะเป็นช่วงระ,ระยะเวลาสั้นๆก็คงต้องต้องจำกัดบริเวณเขาแล้วก็จำกัดการการสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นๆเด็กก็ต้องระมัดระวงังผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวงังคือถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นได้การเอาอาหารอะไรให้เขาก็คงต้อง,ต,องต้องแยกคือถ้ามันพ้นช่วงนั้นไม่ได้แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมอื่นนี้คือก็ต้องระมัดระวังจริงๆมีมีมีคลินิคลินิกเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันมีเยอะมากทีเดียวที่คณะสัตวแพทย์ทยาศาสตร์จุฬาก็มีคลินิกเฉพาะทางที่ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเอ่อนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงอ๋อเป็นเป็นคลินิกแยกออกมาต่างหากเลยใช่ไหมคะเฉพาะทางเลยเฉพาะทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจต้องเป็นการ การรักษาอาจจะไม่ใช่การรักษาที่สุนัขโดยตรงอย่างเดียวอาจต้องอาศัยเจ้าของในการฝึกในการทําความเข้าใจแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็แก้ไขตรงจุดเราต่างเหล่านั้นด้วยค<า>่ะนะครับต้องสังเกตแหละเท่าที่ฟังดูแล้วเพราะว่าหลายอย่างเขาคงอยู่ไม่ได้แบบว่าอยู่บ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรามาแล้วก็เป็นเลย<า>อะไรขนาดนั้นต้องมีสิ่งเรา้เราสิ่งกระตุ้นเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพอสมควรจนเขาโตแล้วหรือรพฤติกรรมระหว่างทางเนี่ย มันอาจจะมีอะไรผิดปกติสิ่งรา้าสิ่งกระตุ้นหลายเหตุหลายปัจจัยบางทีเดาไม่ถูกเหมือนกันนะต้องนะต้องหาสาเหตุให้ได้ต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันเพื่อหาสาเหตุให้ได้แล้วก็ค่อยๆแก้ในสิ่งที่ที่เจ้าของสามารถทําได้เพราะว่าอย่างแมวก็อย่างหนึ่งสุนัขก,ก็อย่างหนึ่งเนาะครับพฤติกรกรมแต่ละต,ต,ต่างก็จะมีปัญหาแตกต่างกาันบางครั้งเนี่ยปัญหาบางอย่าง เรามองว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าปัญหาพฤติกรรมคือพฤติกรรมที่มีการตอบสนองที่ผิดปกติไปต่อสิ่งเล้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีผลต่อเจ้าของค่ะคือถ้าไม่มีผลต่อเจ้าของเจ้าของก็ยังมองว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงอยู่หลายตัวแล้วเขากัดกันเองกําลังทะเลาะก,กันเองหรืรอ,อย่างเงี้ยบางค,คนเอามือเข้าไปจับเลยแถมแผลให้ตัวเองด้วย หลายคนเป็นแบบนั้นควรทํำยังไงคะถ้ากรณีบแบบนี้คือคือ,คอต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนว่าเวลาที่สุนัากาศการเนี่ยคาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจแล้วล่ะคือต้องการเอาชนะใครที่เข้ามาใกล้หรือมาโดนตัวนั่นหมายความว่าก็ต้องป้องกันแล้วก็ต้องจัดการทุกอย่างคือถ้าเกิดว่าล่ามโซ่ไว้ก็ยังยังป้องกันได้อย่างหนึ่งเป็นการดึงแยกออกจากกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ล่ามโซ่แล้วปล่อยเลยแล้วกัดกันเนี่ยการที่โอ้ยอย่ามาทํานะเอามือไปจับแล้วอุ้มมาเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องบางครั้งอาจจะใช้ใช้น้าฉีด S <S <S ใช้น้ําใช้สายยางฉีด <ling> เพื่อฉีดไม่ต้องสาดน้ำใส่ันนะำะอาจจะใช้วิธีการสาดน้ําก็ได้หรือฉีดน้ําก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยการที่ที่อ่าบางคนใช้วิธีการเอาสายยางฉีดเข้าไปบริเวณปากทําให้เขารู้สึกว่าจะสําลักค่ะและเขาจะอ้าปากแล้วหลังจากนั้นน่ะต้องพยายามหาหาอะไรที่แยกแยกกันโดยการที่แยกตัวเขาโดยที่ไม่ใช้มือเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนกัดได้ ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็เห็นใครหลายคนบาดเจ็บจากการเข้าไปห้ามเนี่ยเยอะมากใช,ใช้น้ำหลายหลายคนใช้น้ําใช้สยางฉีดน,นะครับแต่บางครั้งถ้าตัวใหญ่หญๆปุ๊บก็ไม่ไหวเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยอย,อย่างที่บอกว่าการเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้อง,ต,องต้องดูจากสภาพของตัวเราแล้วก็ดูสภาพของสัตว์ด้วยว่าขนาดมีผลว่าเราจะเราเลี้ยงเราตัวขนาดนี้เราจะมาแฮนเดิลเราควบคุมเขาได้หรือเปล่าคนะครับ เอวไวหรือเปล่าช่้ามต้องระวังนะพฤติกรรมถ้ามีวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนกินเข้าไปได้คงเข้าใจพฤติกรรมเพราะส่วนใหญ,ญ่เขาเขาเป็นแบบว่า body l a n g u a g ะ,ะเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นโวคอลออกมาให้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 เห็นว่าไม่ได้สื่อสารมาเป็นภาษาของเราเนาะจริงๆก็อยากจะให้พูดได้เหมือนกันแต่พูดได้นี่าจะมีบ่นเยอะอะไรของเธอเนี่ยนษย์เลยไม่ใช่ดุใช่ไหมแต่บ่นบ่นเหรอค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast แคปหมูไร้มันของอร่อยขึ้นชื่อจากภาคเหนือแคปหมูชนิดนี้ไร้มันจริงหรือเปล่ากินบ่อยอันตรายต่อร่างกายอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอเกราชบม,มรุงพืชจากมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับพอพูดถึงแคปหมูปุ๊บโอ้โหช่วงเข้าสู่หน้าหนาวคนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปภาคเหนือแล้วอาหารท้องถิ่นของภาคเหนือส่วนใหญ่ ก็จะมีแคปหมูเป็นส่วนประกอบปกติแล้วแคปหมูปุ๊บเราก็โอ้โหอ้วนใช่ไหมครับเพราะแคปหมูส่วนใหญ่ก็จะมีมันคือหมูสามชั้นอย่างเงี้ย่หนังหมูอย่างเงี้ยเอามาทอดอแล้วพอเราบอกว่าเอ้ยมันไรมันเราก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่มีน้ํามันมันดีไม่มีไขมันเลยเป็นส่วนประกอบแล้วก็คิดว่ากินได้อันลิมิตแล้วก็คิดว่าเอ้ยกินแล้วมันไม่อ้วน นะเพราะลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแคบหมูที่มีมันโดยทั่วไปมันจะมีมันติดอยู่ด้วยแต่ถ้าแคบหมูไร้มันมันจะเป็นพองๆกรอบๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแคบหมูไร้มันบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงในโรคยังไงแคบหมูก็ต้องมีไขมันแต่ไขมันมันน้อยกว่าแคบหมูที่ที่ติดมันเพราะแคบหมูไร้มันเนี่ยก็ใช้หนังหมูเหมือนกันมันก็มีมันแล้วมันเป็นหนังหมูเนี่ยที่เรากินเนี่ย หั่นเป็นเช้นเส้นทอดไหนไหนครับน้ำมันเดือดกระทะทุ่มท่มมันจะพรองกรอบฟูไม่แข็งเคี้ยวได้ง่ายอย่าลืมว่ามันก็มีอยู่ดีเพราะตัวมันเองเนี่ยยังไงมันก็คือหนังหมูค่ะแล้วไปทอดไหนไหนครับน้ำมันแล้วมันจะไล่มันได้ไงไอ้แคบหมูไล่มันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของแคบหมูที่ติดมันคปริมาณไขมันฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ไล่หรอกครึ่งหนึ่งไอพวกเนี้ยมันเป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัว ความเร็วของมันเนี่ยน้องๆไขมันทรานไขมันมทานเร็วมากอ่าไขมันอิ่มตัวเร็วไม่เท่า uh huh. แต่ยังไงก็ถูกขึ้นชื่อว่ามันก็ไม่ดีกับสุขภาพกินเยอะๆเป็นยังไงแน่นอนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด <S 2> <S 2> <S 2> เพราะมันทําให้หลอดเลือด uh huh. อักเสบไขมันอิ่มตัวเนี่ยทำให้หลอดเลือดอักเสบทําให้ไขมันเร็วที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยสูง uh huh. นี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องพึงระวัง uh huh. เพราะไขมันอิ่มตัวทําให เกิดการอักเสบเรื้อรังอักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะมันไม่ได้อักเสบแบบเฉียบพันธุพองบวมแดงแผลฝีหนองขึ้นมานะแต่มันจะค่อยๆแบบอักเสบแต่น้อยโดยที่ร่างกายเราไม่รู้อะเกิดอยู่ภายใน,นเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะพอรู้อีกทีหนึ่งอ้าวฉันเป็นเบาหวานพอรู้อีกทีนึงฉันเป็นโรคหัวใจพอรู้อีกทีหนึ่งเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งคือสิ่งที่เราต้องพึงระวงังแต่มันไม่ใช่ว่ากินเลยแล้วแบบโอ้ยคุณกินแคบหมูแล้วคุณเป็นเลยมันไม่ใช่ พวกนี้มันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สะสมะแล้วจะกินก็จะต้องแบบเฮ้ยนานๆทีอะไรเงี้ยอย่าลืมนะที่เขาเอามาทอดเอามาทําเนี่ยโซเดียมก็สูงมันไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวความดันอีกความดันก็กลับไปที่หัวใจอีกไตก็ทํางานหนักัแล้วเนี่ยการที่ใช้น้ํามันทอดซ้ําอย่าลืมนะแคปหมูมันอมน้ามันบางทีหืนอ่าแล้วน้ํามันที่มันทอดซ้ําถ้าน้ามันมันมันดำอย่างเงี้ยครับหรือมันมีสารพวกอะคริลไมายสาร ก่อมาเร็งพวกสารมีขั้วทั้งหลายแหล่ที่สารที่ที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยอยู่เยอะเนี่ยเราได้แถมไปด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.